คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะคัสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่เกม7 Year For Now นะครับหรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้าก็เล่นกันต่อจัดพาร์ทที่แล้วกันเลยซึ่งผมหยุดพักเกมนี้ไปนิดนึงเนื่องจากว่ามีเกมอื่นที่ เห็นว่ามันเล่นจบง่ายกว่าเลยหยิบมาเล่นก่อนเด้อส่วนเกมนี้ผมได้ยินมาว่ามันจะเหลืออีกหลายชัตเตอร์เลย นี่เพิ่งจะมากลางๆเรื่องให้ตายเหอะเป็นเกมที่นะไปเขียนเป็นนิยายเถอะหรือทำการ์ตูนก็ได้ยาวชิบเป๋งเลยเนื้อเรื่องอาจารย์แล้วจันเลยนาตัดสินใจได้แล้วนี่ผมคิดว่าจะไปหาอิชิอุจิซังนะครับคนที่อาจารย์บอดผมมานะครับงั้นละเขาคงไม่ทำร้ายอะไรเธอหรอกมั้งสู่เขานาครับแล้วก็อีกเรื่องพรุ่งนี้ผมว่าจะไปเจอริคุแล้วขอให้เขาช่วยร่วมมือกับผมด้วยผมบอกเรื่องการข้ามเวลากับริคุได้หรือเปล่าครับถึงจะพูดว่าไม่ได้เธอก็ควรจะพูดอยู่ดีละสินานั่นสินาถ้าไม่เอ่ยชื่อฉันไปก็โอเคแล้วนะแต่ขอแค่ริคุคนเดียวเท่านั้นนะเข้าใจแล้วครับผมจะไม่เอ่ยชื่ออาจารย์เด็ดขาดเลยสัญญาแล้วนะครับเชื่อใจผมเถอะเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมาผมจำเรื่องที่ผมได้ไปถ่ายรูปกับอาจารย์ไว้ด้วยล่ะที่สวนของโรงพยาบาลนะครับถ่ายรูปที่สวนเหรออ๋อตอนนั้นน่ะเหรออ๋อถ้าจำไม่ผิดก่อนไปที่สวนเอาอีจันถ่ายรูปให้ฉันด้วยอะไรสินะใช่ๆตอนนั้นแหละครับรูปที่ตอนนั้นได้มาฉันเอาไปเก็บไว้ไหนนะจำได้ว่าไม่ได้ทิ้งแน่ๆนะเป็นรูปดอกไม้กับท้องฟ้าสวยๆสินะฮารุโตะคุงก็ถ่ายได้ใช่ไหมล่ะ นั่นสินะครับเหมือนจะเคยพูดไปว่าจะไปถ่ายด้วยกันนะแต่ผมจำตอนถ่ายไม่ได้เลยเนี่ยสิอย่างงั้นหรอฮารุโตะคุงฉันถามอะไรเธอหน่อยได้หรือเปล่าโดยเฉพาะความทรงจำตอนที่เธอยังเป็นเด็กนะนะเธออาจจะอยู่กับเอาอีจังมากกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้นะเธอจำเรื่องพวกนั้นได้เท่าไหร่แล้วงั้นล่ะตอนที่ยันเป็นเด็กเรื่องนั้นผมไม่ค่อยงั้น7ปีที่แล้วล่ะก่อนที่เอาอีจังจะตายน่ะนะก็คือตอนก่อนที่ความทรงจำของเธอจะหายไปน่ะนะจำได้ใช่ไหมไม่ครับเรื่องนั้นก็ไม่เลยไม่แน่ว่าเธออาจจะปิดกั้นความทรงจำเกี่ยวกับเอาอีจังไปโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้แล้วนะปิดกั้นหมายความว่าทำให้จำไม่ได้งั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะนะอาจจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกนะฮารุโตะคุงอาจจะไม่อยากรู้ไม่อยากจำได้โดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้แล้วนะงั้นเหรอครับถ้างั้นควรจะคิดบวกไว้ตลอดน่าจะดีกว่าใช่ไหมล่ะครับไม่หรอกไม่หรอกการที่ไม่รู้ตัวของตัวเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนานั่นสินะถ้าไม่มีแรงจูงใจที่แกล้งกล้าหรือความเครียดมากๆหรือว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ฮารุโตะคุงจะทำได้ด้วยตัวของตัวเองก็ได้แล้วนะฉันคนพูดอะไรแปลกๆออกไปเยอะเลยสินะงั้นเหรอครับว่าแต่พรุ่งนี้จะไปหาหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิใช่ไหมล่ะขอให้โชคดีนะครับถ้ามีอะไรจะมาหานะครับฉันจะรอแล้วนะยังมีการทดลองอีกมากมายเลยล่ะที่ฉันอยากจะลองแล้วนะ อีกแล้วเหรอผมเพิ่งจะหายหวัดมาไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าผมพากเสียงไม่ดีหรือผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้อาจจะรีบๆพากนิดนึงก่อนที่อาการหวัดจะทำให้มันกลับมาเป็นอีกคือเพิ่งหายแต่ก็อยากจะเล่นเกมนี้ต่อกลับบ้านดีกว่าโอเคได้กลับบ้านพักผ่อนแล้วนะฮารุโตะคุงคุณลุงคนนั้นหายไปซะละแล้วคนนี้มาแทนเหรอคนเดินถนนแปลกจังเอ้ามาถามแปลกจังวอทอะไรแปลกครับจริงสิอย่างที่อาจารย์ฮิชิอุจิพูดลองไปถามพ่อเรื่องโรคที่เป็นเมื่อก่อนกับเรื่องเอาอีจังดีไหมนะ
จะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหน้าคุณพ่อของฮารุโตะใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาดีกว่าทั้งที่ตลอด7ปีไม่เคยถามอะไรเลยถ้าจู่ๆไปถามแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าละโอ้เหมือนเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเป็นฮารุโตะเขาเป็นลูกถูกเก็บมาเลี้ยงไม่ใช่เหรอแต่ผมว่าเหมือนนะโดยเฉพาะผมด้านหน้าอ้าวฮารุโตะคุงกลับมาแล้วเหรอเป็นอะไรไปล่ะทำไมมายืนเหม่อรออยู่ตรงนี้มีเรื่องอะไรจะคุยกับพ่อหรือเปล่าคือจริงๆมีเรื่องอยากจะถามคุณพ่อนิดหน่อยนะครับมีอะไรงั้นเหรอเรื่องโรคที่ผมเป็นเมื่อก่อนน่ะพ่อรู้จักเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเอาอีจังหรือเปล่าครับนี่ฮารุโตะถ้ามีเวลาว่างมาถามเรื่องพันนั้นก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่ามั้งคุณพ่อที่มาที่นี่ก็เพราะว่าแม่แกขอร้องนะพ่อก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรนักหรอกแกก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้าปีหน้าแล้วไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วแกต้องอ่านหนังสือทั้งวันด้วยซ้ำอย่างน้อยกลับมาแล้วก็ไปอ่านหนังสือหน่อยก็ดีนะเข้าใจแล้วครับอาจจะพูดแลนไปหน่อยก็เถอะจริงสิงั้นพ่อไปช่วยติวให้ไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมอ่านคนเดียวได้งั้นเหรอขอบคุณนะครับคุณพ่อบอกเลยว่าโคตรเห็นชัดเลยว่ากำลังปิดบังอะไรอยู่นะคุณพ่อพ่อถนัดเลื่อนเลียนมากเลยนะจริงอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยว่าคุณพ่อเขาปิดบังอะไรบางอย่างกับฮารุโตะอยู่ผมว่าเขาต้องรู้แน่ๆแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั้นก็ได้เพราะอย่าลืมว่าฮารุโตะถูกรับเลี้ยงมาผ่านทางโรงพยาบาลนั้นคือแบบเหมือนทำเรื่องรับเลี้ยงฮารุโตะคุงตอนพวกเขาสองคนไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นสองคนนี้พ่อแม่คนนี้ต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฮารุโตะเมื่อก่อนแน่ๆแล้วโรงพยาบาลน่าจะปิดบังเอาไว้ไม่ให้สองคนนั้นพูดกับฮารุโตะเรื่องนี้เด็ดขาดผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งเฮ้ยวันนี้อ่านหนังสือนิดนึงแล้วกันพอโดนบังคับให้อ่านก็ต้องอ่านแล้วจากนั้นก็หลับคาโต๊ะไปเลยใช่ไหมวันต่อมาวันนี้ต้องไปเจอริคูให้ได้โอเคลุยกันเลยคุณพ่อไม่มาไล่ไปอ่านหนังสือแล้วนะคุณลุงวันนี้ก็กลับไปแล้วท่อนั้นเอาไว้ทำอะไรกันนะไม่รู้ลุงอยากจะเข้าไปรู้เรื่องท่อขนาดนั้นเลยเหรอวันอังคารงั้นเหรอผมกำลังนึกอยู่เลยว่าวันนี้วันจันทร์หรือวันอังคารนั่นในเกมรอจนกว่าริคุจะมาแล้วกันน่าจะกำลังมาแล้วนะริคุฮารุโตะเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็เรียกว่าไงดีล่ะฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ริคุฟังนายต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันเห็นอาการนายตกใจกี่รอบแล้วงั้นเหรอนายเชื่อฉันหรือเปล่าอ่ะแน่นอนเชื่อสิเชื่อแต่แบบว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรนิดหน่อยจนถึงมากที่สุดเลยแล้วนะนั่นสินะเข้าใจแล้วล่ะแต่คนที่ทำให้นายย้อนกลับมาวันจันทร์เนี่ยเชื่อใจได้จริงงั้นเหรอก็ตอนที่เจอริคุกับพวกซากิก็ดูเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วนะก็น่าจะไว้ใจได้แหละงั้นเหรอถ้าฮารุโตะคุงโอเคฉันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะเอาละงั้นไปกันเลยมะอะไรของนายกันเล่าก็หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิอยู่ชั้น5ไม่ใช่หรือไงอ่ะก็มีทางเดียวคือต้องไปเจอกันซึ่งหน้าไม่ใช่เหรอคุณปู่คนนั้นก็บอกมาแบบนั้นไม่ใช่หรือไงอ่ะแต่ไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันเลยงั้นเหรอเลื่อนมาทำตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก
ยังไงก็ต้องไปเจออยู่แล้วไม่ใช่หรือไงกันนะฮะก็จริงแล้วนะงั้นไปกันเลยแล้วกันอีโก้ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรได้เจอเบอะยังไงก็ต้องทำอยู่ดีแล้วนะใจเย็นๆไว้นะลิคุนายถูกจับมา2รอบแล้วนะฮารุโตะก็ด้วยไม่ใช่หรือไงฮะฉันโดนแค่ครั้งเดียวเองนะงั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของนายซะสิเอ๋ล้อเล่นนะล้อเล่นเอ้ยมุกไม่หาพาเครียดฟู้แอบตื่นเต้นนะเนี่ยนั่นสินะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายโกรธก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนโอเคนะเออเข้าใจแล้วนะเหมือนผมจะขยับได้หรือยังโอเคผมว่าผมต้องเซฟก่อนดีกว่ากลัวหลุดอีกเดี๋ยวนี้เกมนี้ชอบแอบเด้นหลุดและมันก็จะมีโฆษณามาใช่ไหมโฆษณาแบบไม่มีสคริปต์ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะหมายถึงแบบไม่ต้องกดสคริปต์มันมีกากบาทให้กดเลยแล้วผมต้องคุยกับพนักงานใช่ไหมคะคือผมชื่อฮิมาอากิริคุครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิหน่อยนะครับมีนัดไว้หรือเปล่าคะไม่มีครับมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคะช่วยบอกฮิชิอุจิซังทีนะครับว่าผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ LMD เนี่ยรับทราบค่ะรอสักครู่นะคะบอกไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาโทรยามมาจับนะชั้น5เป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยนั่นสินะชั้น5กับชั้น6แบบนี้เป็นชั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพูดคนไข้เลยด้วยชั้นฮิชิอุจินะเธอคือฮิมาอากิริคุคุงสินะผมโซรากิฮารุโตะครับงั้นเหรอฮิมาอากิคุงโซรากิคุงเธอมีเรื่องอะไรกับฉันงั้นเหรอเพื่อนของผมป่วยเป็นโรค LMD นะครับแล้วตอนนี้กำลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่ด้วยงั้นเหรอน่าสงสารจริงๆเลยนะฮิชิอุจิซังผมรู้มาว่าโรงพยาบาลกำลังทำเรื่องทุจริตเกี่ยวกับโรค LMD อยู่และคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยใช่หรือเปล่าเป็นความจริงใช่ไหมครับเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่ามั้งตามมาสิไม่น่าไว้ใจอย่างแรงเลยที่ต้องตามไปเนี่ยริคุเฮ้พูดไปขนาดนั้นแล้วไปกันเถอะอีกโซที่นี่ทำไมเป็นห้องโล่งๆแบบนี้ล่ะปกติเป็นห้องที่ไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรน่ะตรงนี้คนจะคุยได้สะดวกขึ้นแล้วนะกลีบดอกไม้นั่นเป็นงานอดิเรกของฉันน่ะฉันชอบดูดอกไม้แล้วไงล่ะเธอบอกว่าโรงพยาบาลกำลังทำเรื่องทุจริตเกี่ยวกับโรค LMD งั้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงกันก็อย่างเช่นไม่ยอมให้การรักษาที่จำเป็นกับคนไข้ยังไงครับแล้วไอ้การรักษาที่จำเป็นของเธอนั่นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันเรื่องนั้นผมก็ไม่ใช่หมอซะด้วยงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันก็ไม่ใช่หมอลองไปถามคนอื่นดูสิผมแค่ถามแล้วครับถามคุณหมอหลายคนแล้วด้วยมีคนบอกว่ามีคุณหมอที่โรงพยาบาลนิชิคาตะอยู่คนหนึ่งที่ปล่อยให้คนไข้ตายไปโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่พอเอาเอกสารที่พวกเราเอาไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลนี้ต้องทำเรื่องไม่ดีอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แน่ๆคุณหมอคนนั้นเป็นใครงั้นเหรอเรื่องนั้นผมบอกไม่ได้หรอกยังไงโทคิสกุปที่บริจาคโรงพยาบาลนิชิคาตะอยู่ก็เป็นองค์กรที่ใหญ่มากฮิชิอุจิซังคุณอย่าเข้าใจผิดนะพวกผมไม่ได้มาขอร้องคุณแต่มาเตือนคุณตันหากถ้าปล่อยให้ผู้ป่วย LMD เป็นแบบนี้ต่อไปมันจะมีปัญหาใหญ่มากขึ้นนะครับพวกผมจะไปขอความร่วมมือกับนักข่าวด้วยงั้นเหรอจะทำอะไรก็ทำไปสิแน่ใจเหรอครับ
อยากทำอะไรก็ทำไปงั้นผมจะบอกให้อย่างนึงนะพวกผมรู้เรื่องเกี่ยวกับเอกสารรายงานทุกอย่างที่อยู่ในห้องใต้ดินที่ตึกผู้ป่วยที่2ด้วยนะครับฮะอะไรนะเอกสารพวกนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันไม่ใช่หรือไงงั้นเหรอครับห้องเก็บเอกสารนั่นมีกล้องวงจรติดไว้ตลอดเวลาแล้วคนที่เดินออกจากห้องนั้นก็มีแค่คุณอิชิอุจิซังคุณคนเดียวเท่านั้นแหละห้องเก็บเอกสารแบบนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีด้วยสินะครับเรื่องนั้นในฐานะที่ฉันเป็นรปภ.รายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของโรงพยาบาลนิชิคตะแล้วก็โรค LMD ถูกเก็บไว้อย่างดีใช่ไหมล่ะครับถ้าเป็นรปภ.แล้วก็ควรจะตรวจสอบเอาไว้สักครั้งหนึ่งจะไม่ดีกว่าหรอครับแต่ก็อาจจะสายไปแล้วที่จะเอาไปถ่ายเอกสารนะครับอย่าบอกนะว่าพวกเธอมีเอกสารพวกนั้นอยู่ผมไม่จำเป็นต้องตอบคำถามคุณหรอกเป็นอะไรไปล่ะครับถ้าสมมุติว่าถึงโรงพยาบาลจะทำเรื่องแบบนั้นจริงแล้วก็ถึงจะปล่อยให้คนไข้ตายไปเฉยๆแล้วโรงพยาบาลกับฉันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะโรงพยาบาลน่ะเป็นสถานที่ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้คนโรงพยาบาลนิชิกะตะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าปล่อยให้คนไข้ตายแล้วจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเรื่องแบบนั้นมันไม่แน่นอนหรอกนะหรือว่าเธอคิดว่าโรงพยาบาลจะทำเรื่องแบบนั้นกับคนไข้การซื้อขายอวัยวะฆ่าผู้ป่วยแล้วเอาอวัยวะไปขายสินะครับเสียงจากในใจมาแรงมากลิคุแต่ว่าคือที่เห็นอะไรนะที่เห็นอิชิอุจิเขาเถียงไปเถียงมาผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าโรงพยาบาลจะได้อะไรถ้าผู้ป่วยตายก็ได้อวัยวะของผู้ป่วยไงล่ะถ้าผู้ป่วยเกิดตายขึ้นมาเขาก็ตายเพราะโรคภัยเพียงแค่เสียอวัยวะบางส่วนไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เหลือมันยังสามารถใช้งานและเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ทางการตลาดได้ต่อด้วยคือเดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายอวัยวะเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ในตลาดมืดมันค่อนข้างจะมีเรื่องพวกนี้อื้อฉาวและได้เงินดีมากด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่เรียกว่าไงดีถ้าเกิดโรงพยาบาลทำแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลนั้นมากๆเลยด้วยเพราะมันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าชิงทรัพย์เลยไม่ว่าจะฆ่าเพื่อเอาอวัยวะนั้นไปช่วยผู้ป่วยคนอื่นหรือฆ่าเพื่อหาเงินก็ตามแต่มันก็คือการฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงโอ้พาร์ทนี้นี่แบบ รู้แล้วว่าถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยคือรู้เลยว่าโรงพยาบาลทำผิดอะไรอยู่โอเคแต่ต้องดูต่อไปว่าเขาจะดิ้นหลุดไหมหรือจะมีอะไรที่ทำให้เราปวดหัวขึ้นไปอีกก็ติดตามชมพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอาริกาโตคุไซมัสไซโยนาระมินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสงสัยว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตคุไซมัสไซโยนารามินาซัง